สวัสดีครับผมโน้ต BP คลิปนี้ก็จะเหมาะกับผู้เล่นใหม่ที่บางทีเนี่ยเวลาไปดูคลิปใน YouTube แล้วเจอกับคำว่า C0 C1 C2 ทำไมมีเลขต่อท้ายด้วยแล้วก็ R1 R2 R3 คืออะไร C ก็คือกลุ่มดาวกลุ่มดาวในภาษาอังกฤษเกมเกนชินเนี่ยมันจะใช้คำว่า constellation มันก็เลยย่อสั้นๆว่า C ก็คือ C ตัวแรกนั่นแหละแล้ว C0 คืออะไรสมมติว่าน้องคลีตัวเนี้ยผมเปิดได้มาตัวแรกครั้งแรกเลยก็คือ C0 ก็คือเรามีแค่ตัวเดียวเปิดได้มาตัวเดียวถ้าเป็น C1 แสดงว่าเราเปิดได้มา2ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปลด C6 คือต้องปลดได้ทั้งหมด7ตัวถามว่ามันจำเป็นไหมไอ้ C5 C6 เนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลว่าคุณอยากให้ตัวละครตัวเนี้ยมันเทพขึ้นไหมถ้ามีมันก็จะเทพขึ้นไปอีกหน่อยแต่บางตัวเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันดูเหมือนไม่ช่วยอะไรเลยก็มีเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ตัวละครนั้นเก่งขึ้นเนี่ยต้องศึกษาดีๆก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยควรจะปลดกลุ่มดาว C1 ไหมควรไหม C2 ควรไหม C3 ควรไหมเนี่ย YouTube เป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดเดี๋ยวนี้มีคนทำเยอะแยะเกี่ยวกับอะไรพวกเนี้ยแต่ผมไม่ใช่เซียนขนาดนั้นไงผมไม่รู้ว่าตัวละครตัวเนี้ยต้องปลดกลุ่มเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ปลดหรอกเพราะผมมีงบแค่เติมพระจันทร์แค่นั้นเองนี่คือที่มาของ C1 C2 C3 อย่าลืมว่า C0 คือได้มาตัวเดียว C1 ก็คือได้มา2ตัวไปดูกันที่ R1 R2 R3 R4 R5 คืออะไรมันก็คือเกี่ยวกับอาวุธจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้2อย่างก็คือเสริมพลังกับขัดเกลาไอตัวขัดเกลานี่แหละก็คือ R ขัดเกลาในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า refineสำหรับเกมเกนชินนะ R ก็ย่อมาจากตัว R ตัวหน้า refine ขัดเกลาก็คือเอาอาวุธที่เหมือนกันถ้าเป็นดาบ BP อย่างเงี้ยดาบ Battle Pass ก็จะต้องใช้ดาบเล็กในการขัดเกลาแต่ถ้าเป็นดาบกิจกรรมมันจะมีอุปกรณ์ขัดเกลาสำหรับอาวุธที่มันเป็นกิจกรรมนั้นๆอย่างเช่นดาบ Abado เล่มเนี้ยมันเป็นดาบกิจกรรมมันก็จะมีอุปกรณ์ขัดเกลาของมันอยู่ซึ่งจะได้รับจากกิจกรรมเท่านั้นอะไรเงี้ยหาซื้อไม่ได้ drop ไม่ได้แต่ถ้าเป็นพวกดาบที่ได้จากการเปิดกาชาอย่างดาบเขียวเนี้ยถ้าจะขัดเกลาก็ต้องเปิดหาดาบเขียวแล้วเอามาขัดอาวุธได้มาชิ้นแรกจะเป็น R1 ทันทีอาวุธมันจะตันที่ R5 ก็คือขัดเกลาเลเวล5มันก็จะเพิ่มระดับขึ้นไปเรื่อยๆอย่างดาบเขียวตรงเนี้ยปัจจุบัน R1 ก็เพิ่มพลังชีวิต 20% ถ้าระดับต่อไปขัดเป็น R2 เพิ่มพลังชีวิตเป็น25เพิ่มเป็น25นะก็คือเพิ่มขึ้นมา 5% ไม่ใช่ว่าR1 20แล้ว R2 จะเพิ่มอีก25เป็น45อย่างนี้ไม่ใช่นะเพิ่มแค่ 5% ถ้าจะขัดเกลาอาวุธอ่ะก็จะใช้อุปกรณ์แค่4ชิ้นเพื่อที่จะกลายเป็นขัด5อย่างดาบเขียวถ้าจะขัด5ก็ต้องหามาอีก4เล่มต่างจากกลุ่มดาวที่จะต้องหามา7ตัวถึงจะได้ C6 มันก็จะประมาณนี้สำหรับใครที่ยังงงว่า C0 C1 C2 คืออะไร R1 R2 R3 อะไรคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ